จยังไม่เคยควันเหมือนจะเข้าใจทำไปทำมาเหมือนจะเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจมันเหมือนไม่เคยมันทำตำนาไปเรื่อยๆภาวนาไปบ้างอะไรบ้างก็ตามเถอะที่มันที่มาเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับครับครับจะเข้าใจมันตีตัวจะว่าเข้าใจแล้วอะไรเป็นมีความรู้แล้วมันเหมือนเฉยยังไม่เป็นผู้ใจดีเป็นที่สำคัญของที่สัญญาสิ่งที่อาการของจิตทั้งนั้นตัวจิตจริงๆไม่ได้เป็นอะไรเลยมีความชัดเจนตัวที่คิดไปคิดมาเป็นครั้งคุณว่าคุณว่าที่ไหนก็ตามการแสดงธรรมอะไรก็ตามทั้งรู้กันในเชื่อที่ต่างๆวันนี้ก็มีเราอยู่ในฐานะเป็นสุขชนด้วยกันนะแสดงธรรมแสดงตรงตามถึงการศึกษาด้วยด้วยลูกไปดัดแปลงการทำของตัวเข้าไปพิธีของตัวเข้าไปในต่างคนต่างรู้มันก็ไม่หลงขึ้นกันนะครับคนฟังก็รู้ว่าเป็นคนแสดงนะแต่ก็มีความผิดพลาดบ้างมันก็ไม่ติดเกินไปนะไม่ถึงคนนั้นเกินไปนะคือผู้แสดงรู้ตัวเองอยู่ยังไม่ได้แสดงอะไรที่ต้องอาศัยหลักฐานไว้ต้องหวังดีต่อกันอยู่นี่ก็ไม่แปลกอะไรคือมันรีบๆนับๆมีสำคัญตัวแล้วก็อะไรไปเลยแหละคือข้อเสียมันเยอะอ่ะสิไอ้คนที่เคารพนับถือดิพอเห็นไปแล้วจิตใจที่เคารพนับถือมันหายหมดเลยศาสนานี้ไม่จริงนะยังไม่ถึงได้เถื่อนทางเถื่อนทั้งหมดเลยต้องคิดแยกไว้เห็นว่าศรัทธาธรรมดาอัตตาศรัทธาศรัทธาที่มันมีวันเปลี่ยนแปลงแล้วใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ให้มันสึกกันหมดทั้งโลกนี้ก็แล้วแต่ใครมันไม่มีใครรับถืออะไรก็แล้วแต่แต่หัวใจพูดนั้นพูดได้ก็ได้สัมผัสแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดกาลอยู่มันต่างอยู่ตรงนี้ศรัทธาธรรมดานั้นมันเกิดง่ายเสียสละตายด้วยเขาลดนับถือเรื่องไหนเทศดีนะถึงแต่ถึงแม้แต่นะพอเป็นอย่างนี้แล้วศรัทธาหายหมดเลยเหลือน้อยที่สุดลึกที่สุดจะไม่อยากจะทำอะไรเลยแล้วยังไม่อยากทำอะไรทำไม่อยากทำอะไรแล้วถ้าต่างคนต่างรู้ว่าเออมันเป็นชนได้ว่าไม่อยากเป็นอะไรได้เป็นอะไรไปมันไม่ชอบหรือไม่ดังในหลวงท่านเคยถามท่านหลวงท่านจะบ้าสักหรือเปล่าเพื่อนท่านไม่กระเตงตัวผมก็ต่างท่านมาดูการตัวผมก็ต่างรู้ไหมไม่รู้ถ้าท่านดูจริงท่านคาดคู่กับท่านนักสาวไหมไม่รู้เหตุผลเป็นเหตุเป็นผลแล้วทำไมตอนหลังท่านมาบอกว่าท่านเชนเด็กมาย่างหลังท่านบอกเลยจับมาแล้วอย่างทำไมตอนแรกในหลวงถามผมบอกว่าท่านไม่ได้เป็นทำไมที่หลังไม่ได้เป็นคนตายช่วยชาติที่เป็นตัวเลยตอนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเลยทำไมถ้าแต่ก่อนไม่ใช่โกหกเหรอนี่นะที่เราออกนะตรงนี้เราออกนะที่เราไม่ออกมันเรื่องไม่ใช่สงสัยอยู่นั่นแหละทั้งสงสัยมีวันดับไปเหยียบยกตัวอย่างเขาเลยอาจารย์ถ้าถือคำพูดแบบนี้ครับมันจะมีแต่ความสงสัยเลยนี่เราความชุมนุมสนใจคิดว่าไม่มีใคร
ท่านถึงตอบอย่าเป็นข้าวไม่ได้ครับที่ท่านตอบว่าไม่ใช่ไม่เป็นข้าวไม่ได้ไม่มีทางที่ใครจะรู้ตอบว่าเราเห็นอย่างถ้าจิตใจยังไม่ฝึกไปถึงขั้นบรรลุธรรมแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่รู้จักมันไปเจอไปอยู่ต่อด้วยพระพุทธเจ้าก็ตายไปจะอยู่กับท่านทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ได้ชื่อหรือไม่จักท่านเลยนี่เป็นหลวงฐานท่านหมายความว่าไงก็ได้เหลือเป็นบุญชนจะเห็นอะไรล่ะจะเห็นนี่แหละลูกกิริยาท่าทางเมื่อสองลึกเข้าไปถึงจิตอยู่เลยสองลึกถึงท่านเห็นสิ่งที่ท่านเห็นทั้งหมดจะไม่ชนะหรอกครับพระพุทธเจ้าพูดนะสิ่งที่ในหลวงเห็นทั้งหมดขึ้นรู้ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์นั่นเองแหละไม่ต้องไปไม่มีความโกหกไม่ใช่คำโกหกเลยพระอรหันต์อะไรเป็นมันดิถ้าบอกว่าเนี่ยอาตมาเนี่ยพระอรหันต์อะไรเป็นหน้าตาอย่างนี้เหรอผมขนเล็บฟันหนังด้วยกระดูกเหรออยู่ชนะสัญญาสังขารวิญญาณเหนือพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่สักอย่างเลยสิ่งที่สอนเขาไปได้ถึงเนี่ยจิตมันท่านตอบว่าเนี่ยท่านไม่ใช่สิ่งที่ในหลวงเห็นทั้งหมดเลยไม่ใช่หรอกมันไม่เห็นแต่รูปนี้ไม่มีแต่เสียงนี้เป็นกิริยาท่าทางแบบนี้สิ่งที่รู้ทั้งหมดไม่ใช่เลยใครจะรู้จักพระโสดาบันก็นอกจากพระโสดาบันเท่านั้นใครจะรู้จักพระสุทธิพารักษ์เป็นใครนอกจากพวกขั้นไปตรงนี้เราจะเป็นผู้เลื่อนสายอยู่เป็นผู้ศรัทธาอยู่เล่นปฏิบัติลงไปที่เข้าถึงความจริงแบบนี้มันหมดห่วงไม่เดาให้ยากใครเป็นไรแต่ตัวเรายังไม่มีสิทธิ์รู้เลยเอาตัวเราให้รู้ตัวเราก็ก่อนตอนนี้ไม่ต้องดังฟังเทศองค์นั้นองค์นี้ไปเดี๋ยวมันเข้าใจฟังไปเจอสิ่งที่มันทำอย่างองค์นี้เป็นธรรมเป็นธรรมที่มีธรรมองค์นั้นเออร้อนมีชื่อเสียงเหมือนนักการนั้นเข้าใจเองเออมันรู้ตัวความรู้ตัวสำคัญที่สุดจะอะไรขึ้นเป็นลูกศิษย์คืออะไรคืออะไรสุเมศสุเมศตอนผมอยู่กรุงเทพเจอดีนี่แหละรายการกับนักเตะเจอฝักบุกตามหาจับเนี่ยไล่เลี้ยงไพ่ตัวนี้ตำหนิเพื่อนรายการทำงานเลยตอนทำโครงการเนี่ยถามอุดรว่านะครับตำหนิมากเหมือนกับตัวเป็นผู้รู้เลยเหมือนกับตัวฉลาดเลิศล้ำเหมือนกับฟังเทศอิสลามไม่ดีเนาะเทศถึงกันทะเลาะเมื่อตอนนี้มึงเป็นไงหนึ่งกิเลสเนี่ยมันกลับดำเป็นขาวขาวเป็นหนังได้อย่างเงี้ยกิเลสมันมองไม่เห็นเนี่ยแต่ถ้ารู้ตัวไว้หน่อยเราจะไม่มีวันรู้จักแก่นธรรมดอกไอ้ตาใจที่ปฏิบัติไม่ถูกไม่มีวันรู้จักแก่นธรรมไม่มีวันรู้จักพระโสดาพระสิทธิคาถาพระนาคาไม่มีวันรู้จักธรรมอยู่ด้วยกันยังไงก็แล้วแต่นอนติดกันทั้งวันทั้งคืนก็แล้วแต่ไม่มีวันรู้จักรู้ตัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นธรรมเป็นความจริงไม่สำคัญอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของกิเลสที่มันไม่รู้ตัวเลยไม่จับโลกเราสิทธิคาถาเริ่มจบดีหลวงตำหนิเตียนท่านผู้ดีจริงๆไปยุ่งเรื่องท่านพูดไม่เข้าท่านั่นดูดิอีกเยอะทำให้เจอได้นะครับอย่าความสำคัญแบบนี้นะรู้ตัวเองบอกที่สุดอย่าไปดูถูกเราจะไม่มีสิทธิ์รู้มีสิทธิ์เห็นเลยใครจะเป็นใครก็แล้วแต่เราทำตัวเราให้ได้ซะก่อนแบบแรกไม่มีประโยชน์ท่านเป็นจริงหรือไม่จริงเราไม่เป็นด้วยไม่สงสัยใครด้วย
เรื่องเลือกไปทั้งผู้ไหนเอาลองปฏิบัติตามทั้งผู้นั้นไปดูจริงจังไม่ได้ผลแล้วแล้วไปไม่จริงอยู่ไหนอยู่สำคัญที่กับตัวเองเห็นไหมล่ะตัวเองทอดทิ้งตัวเองผิดไม่ส่งเสริมตัวเองผิดนี่ลมตรงนี้สิมีแต่ทางเสื่อมถ่ายเดียวเลยปล่อยเฉยๆนี่แหละไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะไปทำชิบหายวายพวงอะไรแล้วแต่มันเป็นเองอย่าปล่อยชะลาที่เฉยๆมันคงจะไม่สกปรกหรอกเป็นไปได้ไหมปล่อยร่างกายที่เฉยๆก็ไม่ยุ่งอะไรมันเลยมันจะไม่สกปรกเหรอเป็นไปไม่ได้เลยคุณของทิ้งไว้ไม่ได้ร่างกายจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไว้ไม่ได้ทั้งนั้นทิ้งไว้มีแต่คิดหายเดียวเดียวมันไม่มีแต่ข้าจะตัดมือจะพูดอะไรแบบนี้ไม่ได้ทำเลยคือยังไม่ถึงฐานะระวังต้องถือไว้ก่อนแล้วก็วางวางเฉยๆวางเฉยๆก็มันยุ่งกับเมื่อยมันก็แพ้เราที่เหนื่อยหมดอย่ายกตัวเลยดูใครก็ย้อนมาดูใครไปก็ต่างเราดูใครหลังนี้วางหน้าตาวะมีตัวมีตนตายเลยเป็นเลยใครสอยไม่ได้แล้วย้อนเข้ามาดูร่างกายเป็นไงกายวางมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวก็ลองกล้าๆแล้วดูอาการความชุ่มให้เข้ามาดูถึงจิตใจเหมือนกันทุกอย่างตรงความจริงแบบนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเมื่อมีแล้วปล่อยทิ้งไปเฉยไม่ได้ต้องทำด้วยบารมีเลยถึงจะดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยต้องชำระสังขารหมดเพียงเท่านี้เป็นความจริงแล้วเพียงรู้ตัวเป็นผู้ทุกคนไม่มีผิดรู้อะไรเลยไม่ต้องไปเดาเนี่ยฉลาดแล้วฉลาดในขั้นนี้แล้วอือมันพาตัวล่มจมเลยในช่วงนี้เขาเข้าไปเลยที่เลือกมีข้างทางเรียนทางมีหยิบย่าโสเหมือนกับรู้ฉลาดมาจากโลกไหนเหมือนเวลาตำหนิท่านนี้ด้วยเหรอมันท่าทางมันปากเยอะเลยในตำแหน่งท่านอยู่นั่นอย่างนี้ในใจกิเลสมันทางเริ่มจมขนาดนี้ในวันรักษาตัวรักษาตัวให้ดีรักษาหัวใจให้ดีอยู่กับความจริงให้ได้ความจริงเป็นยังไงเราดีตรงไหนเราเลวตรงไหนให้มันตรงความจริงเมื่อไหร่นั่นแหละจะเจอของดีมันตรงความจริงเมื่อไหร่จะเจอของดีเมื่อนั้นปฏิบัติธรรมด้วยความซื่อตรงสุดที่ต้องบอกปฏิบัติธรรมด้วยความซื่อตรงตรงต่อเหตุการณ์ตรงต่อความจริงเบื่อนะรับหล่อหล่อนะต่อตัวนะบุกเล็กอะไรแล้วแต่นะมันไม่จริงทั้งนั้นเลยคือปฏิบัติไม่จริงจะเข้าถึงความจริงได้ยังไงเมื่อถึงความจริงแล้วก็เจอแต่ของปลอมของปลอมก็ไม่ทุกข์ไม่เห็นที่ไหนอยากรู้ตัวกันนะสัตว์โลกไม่อยากรู้ตัวกันมีแต่อยากจะเกิดขันขึ้นมาเราดีเราเก่งเรารู้เราฉลาดอืมฉลา
ฉลาดแบบนี้พาไปคิดแผลไม่รู้เลยมันก็ไม่รู้นะครับนึกถึงภาพตอนแกตำหนิพระเดชการมันมันมันเกินไม่ถ่ายทางรู้เกิดฉลาดเต็มที่ปากแก่ๆเพื่อนๆเพื่อนๆไม่รู้อะไรเท่าแก่เดี๋ยวพ่อที่เรารับอีกคนมีพวกที่มาแสดงออกเป็นคนแก่ถ้าพวกอยู่ก็มีอยู่ในใจนะพวกนี้นะพวกนี้จริงๆพวกนี้เขาไม่รู้ตัวเองไม่รู้เรากิเลสเต็มหัวนี่เราไม่มีคนรู้จักพระอริยบุคคลขั้นไหนก็ตามเถอะไม่มีวันรู้จักเลยเมื่อไปรู้ตรงนี้มันก็ไม่เป็นธรรมเมื่อไปเป็นธรรมมันก็คือกิเลสกิเลสก็เชิญกิเลสขึ้นไปให้เกิดอาการหน่อยนึงที่ถูกเชิญขึ้นมาเกี่ยวกับจังหวะนี้ค่อยๆเริ่มมาเริ่มมาจนถึงขั้นสมบิติเตียงท่านทำลายท่านในตัวที่เผยไปใจสำคัญขนาดนี้ด้วยปล่อยปลาหน้าเลยได้ยังไงปล่อยไม่วันคืนสกปรกเท่าไหร่แล้วนี่เราปล่อยมาตั้งเท่าไหร่มาแสนมาเราจะทำก็ต้องยากต้องลำบากบ้างที่มีท่าต่อสู้กันบ้างต้องยอมอดยอมทนกันบ้างนี่ไม่สงสัยเลยพระเจ้าเอาพระชนที่เท่าแรกครูบาอาจารย์ก็ตายเพราะแรกไม่มีข้อสงสัยเลยเห็นหัวใจตัวเองเข้าไปดูเถอะหัวใจเรามันแย่ขนาดนี้จะเอาชนะมันได้ก็ต้องอย่างนั้นเท่านั้นเลยมันไม่มีที่อะไรลำเลอีกแล้วความเชื่อถือท่านยังไม่เห็นหัวใจตัวเองจะลำเลเลยหัวใจเราขนาดนี้เกินเลยปล่อยปากหน้าเลยมาขนาดนี้ดีเพียงแค่ปล่อยมาวัดเดียวหนึ่งเราลงสลายยังล็อกสกปรกขนาดนี้หัวใจเราปล่อยมาถึงกลางถึงกลางนี้ด้วยมันถึงบอกไม่ฟังอะไรเลยมันจะสู้มันต้องทำอย่างพระพุทธเจ้าท่านต้องทำเป็นครูบาอาจารย์ท่านเลยหมดที่สงสัยไปเป็นลำดับลำดับแบบนี้ใครทำมาคุยโบโอ้ท่านทำจริงเหรอมันมีข้อสงสัยด้วยโอ้ท่านทำได้ขนาดนั้นจริงเหรอเนี่ยเดินเข้าหาเสืออย่างนี้ปีใบเดียวไปนั่งริมหน้าขาอย่างนี้ไม่ง่วงไม่ตกไปตายเลยโซ่เชือกไปมัดติดกระเป๋าไว้ไม่ให้ลุกไปไหนทั้งคืนทำไมมีโซ่มัดไม่ได้มันลุกมันเก็บแล้วมันลุกหนีโซ่มัดเข้าไปเลยหลวงปู่อะไรหลวงปู่สามหลวงปู่สามมาเนี่ยโซ่มัดเลยนะติดสายเลยพอดีได้ฟังมันต้องมีเชื่อบ้างเชื่อครึ่งๆกันไปมันจะเต็มร้อยไม่ได้หรอกหัวใจกิเลสก็ส่องเข้ามาเห็นหัวใจตัวเองเท่านั้นแหละทั้งที่มีกิเลสอยู่ด้วยแต่ความเชื่อพุ่งปูดปราดเลยความเชื่อนี่แหมมันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วทั้งที่ยังมีกิเลสแต่ขอให้ส่องเข้ามาเห็นหัวใจตัวเห็นความจริงของหัวใจตัวให้มันตรงอย่างเช่นอย่างว่าคือชนเราไม่มีสิ่งรู้จักเลยประสบดาไปดีเลยประสบชาติทางว่าหลังยิ่งเลยไม่มีสิ่งรู้จักหรอกเพราะนั้นก้มหน้าก้มตาไปพุทธไปรู้ตรงนี้เป็นธรรมแล้วหัวใจสุดยากเย็นขนาดนี้ท่านต้องฝึกแบบนั้นทำไงทำเอาชนะได้เป็นพระเจ้าขึ้นมาเป็นครูอาจารย์ขึ้นมาความเชื่อเพิ่มขึ้นทันทีที่เห็นหัวใจตัวเองแต่ต้องรู้จักอาการของตัวเองหรือว่ามันไม่มีทางรู้หรือว่าตัวฝึกได้เรียนด้วยหรือตัวฉลาดเลิศล้ำหรือก็เข้าใจแล้วหรือก็ทำแค่นี้พอดีแล้วหรือคิดมาแล้วเหมาะกับนิสัยเราแล้วนิสัยกิเลสเห็นไหมคือแค่นี้เหมาะกับนิสัยเราแล้วมันเหมาะตายอะไรถ้าเหมาะแล้วกิเลสมันต้องดับสิเหมาะแล้วต้องรู้จักกันบ้างที่
มันยังไม่เหมาะเลยพี่อย่าเอามาอ้างนะอย่าไปอ้างให้กิเลสทำอย่างนี้เหมาะนิสัยเราแล้วอย่าหาทีเดียวผมบอกเมื่อไหร่เห็นกิเลสเมื่อนั้นนี่มีประการเตรียมการเป็นเฉยเฉยนอนพอนอนหายอะไรก็แล้วแต่นั่งนอนอะไรก็แล้วแต่นี่เตรียมการสู้กันเตรียมกันไปเรื่อยๆเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปเรื่อยๆเตรียมไปเตรียมมาเหมาะสมปั๊บส่องเห็นกิเลสทันทีหลังจากนั้นถึงจะเหมาะหรือมันพูดไม่ได้อย่างนั้นยังพูดไม่ได้เลยว่าการปฏิบัติแค่นี้เหมาะสมกับเราแล้วพอไปถึงจุดนั้นแล้วถึงที่ผ่านมาแล้วตรงนั้นก็ยังไม่เหมาะน้อยไปหน่อยตรงนั้นเราแย่จริงๆไม่เหมาะเลยมันจะเห็นแต่ไม่เหมาะไม่เหมาะนั่นแหละไอ้ที่เคยก็เหมาะสมเนี่ยที่เหมาะก็จะเรียนเล่าอย่างนี้แต่ทำอย่างนั้นไม่สมควรเลยไม่เหมาะเลยมันต้องอย่างนั้นที่ต้องอย่างนี้ที่แบบนั้นนั่นทั้งคืนมันหมอนี่ครับมันอดมันอดเพื่อมีความหมายดับโกรธคนนั้นโกรธคนนี้เอาตัวเขินมันยอมความทรมานมันไม่ให้ความโกรธมันโกรธขึ้นมาผิวจะแสบไส้จะหนวดแล้วต้องเป็นดีต้องอย่างนี้บอกพอสมควรนะดังนั้นยังไม่ได้ความบอกกับตัวเองที่ใส่อะไรเป็นเกลียดไปเอาไปคุยแล้วมันคุยอกคุยใจแล้วมันถึงมีหมอกกับมีสายเรามีสายมันยังไม่ถึงมันยังจะพึ่งอยู่ก็เลยหลงกับไอ้คำเหล่านี้เอาไว้จริงทางเสือบลอกเข้าลอกเข้าโอ้ยหมดจริงๆทางเสือค่อยเสือบไปเรื่อยพยายามดูแบบแรงขึ้นมันข้างหัวมันเราไปไหนขั้นหัวมันเอาหัวใจเราให้ได้ใช่ไหมมันเป็นหลักความจริงคนเขามองมันดัดไฟด้วยหรอกไฟเกาะนู่นเกาะนี่ไฟเห็นเราเกาะไม่ได้เราทิ้งเรื่องของเขาเรื่องของเราดิเอาให้มันได้ที่ตัวเราดิรู้ความจริงว่าทิ้งไว้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไว้ทิ้งหายหมดนี่เราต้องปรับตรงเท่านั้นเราเป็นใครเดี๋ยวนี้จิตหัวใจเราอยู่ในฐานะไหนมีสิทธิ์รู้อะไรได้บ้างไหมใช่ครับเกิดคุณเกิดขึ้นมาต้องรู้ความตรงความจริงเมื่อไหร่แล้วมีแต่คุณเกิดขึ้นจอมตรงไหนแล้วโทษเกิดทันทีปล่อยเมื่อไหร่สกปรกทันทีปล่อยเมื่อไหร่โดนเรื่องยุ่งมาให้ทันทีทีนี้ใครจะไปเที่ยวเองก็ดูให้ดีนะทีนี้แล้วใครไปเที่ยวมาแล้วเดินแล้วดิมีด้วยคนอื่นเข้ามาเราอยู่ด้วยน้อยเราก็เที่ยวเองดอกสลับกันบ้างอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เถอะเล็งหัวใจดูให้ดีการทุกการและการแบบนี้แหละใครยังไม่ทันมีโอกาสไปเที่ยวก็ให้ปล่อยเข้าไปบ้างเราไปเที่ยวแล้วมาแล้วโยมมาภาระช่วยหมู่บ้านเราจะทำมีประสบการณ์อยากเล่นก็ที่เวทอะไรก็ลองดูดูไปพร้อมก็ดูไปนั่งไปคนพร้อมไปเรื่อยๆอยู่ตรงไหนก็ขอให้จริงแค่อย่างเดียวเท่านั้นอย่าหลอกลวงตัวเองมีอะไรก็พอทำได้ทำให้ดีสิ่งเหล่านี้ปัญญาเหล่านี้เราเป็นผู้เรียนประกอบความมั่นคงของหัวใจรู้ตัวว่าเลวหัวใจกับมั่นคงรู้ตัวว่าผิดตรงนี้หัวใจกับดีขึ้นนี่คือปัญญาที่เป็นธรรมปัญญาที่เลวมันจะกบเกลื่อนไม่เห็นไหมหลงลืมไหมหัวใจมันเลยไม่ดีขึ้นเพราะอาศัยปัญญาที่เลวปัญญาธรรมก็อย่างนี้ที่
ดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีไปอยู่ที่คำคันออกพรรษาไม่พรรษาออกพรรษาแล้วนะฟาดมันเข้าไปนะ